แต่ว่าอีกหนึ่งมุมมองครับเรื่องของการเพิ่มความเร็วบนท้องถนนมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาหรือไม่เรื่องนี้คงจะต้องไปคุยกันต่อนะครับกับทางด้านรองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษาพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานแก้ไขกฎหมายจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสวัสดีครับรองเอกลักษณ์ครับสวัสดีครับคุณเจตครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรถบิ๊กไบค์กันมาแล้ววันนี้ครับอยากจะถามรองเอกลักษณ์ครับว่าเรื่องของแนวคิดในการเพิ่มความเร็วโดยเฉพาะกับถนน4เลนนะครับเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในความเห็นของรองเองเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงฮะมีความเป็นไปได้ไหมและมันจะทำให้อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคือโดยความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าเหรียญมันมี2ด้านนะครับในเรื่องของการเพิ่มความเร็วเนี่ยก็ยอมรับว่าการเพิ่มความเร็วในการเดินทางให้สูงขึ้นเนี่ยมันทำให้ความสามารถในการระบายการจราจรบนเส้นทางเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าน้ำที่ไหลแรงมันมากกว่าน้ำที่ไหลช้าคราวนี้เราได้การอำนวยความสะดวกในการจราจรการเดินทางที่ดีขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าข้อที่ต้องพึงระวังก็คือว่าในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนก่อนว่าในถนนสี่เลนบางเส้นทางคือในประเทศไทยเนี่ยเรามีถนนที่วิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือเส้นทางมอเตอร์เวย์ซึ่งออกแบบมาแล้วก็รองรับความเร็วที่120คราวนี้ถ้าเกิดตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยว่าถนนสี่เลนใช้ความเร็วเดินทาง120เนี่ยเป็นไปได้ไหมก็ต้องเรียนก่อนว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าเราควรจะพิจารณาในทางหลวงระหว่างเมืองที่เดินทางข้ามภาคระยะเวลาเดินทางไกลๆนอกเขตชุมชนไม่มีทางแยกไม่มีชุมชนไม่มีจุดตัดนะครับหมายความว่าตรงช่วงไหนที่มันสามารถทำได้มันก็วิ่งได้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่า120วิ่งได้ตลอดเส้นทางมันก็ถึงจุดที่เป็นหน้าโรงเรียนเป็นทางแยกเป็นเขตชุมชนก็คงต้องลดความเร็วลงแล้วเมื่อพ้นเขตชุมชนแล้วทำความเร็วขึ้นให้สูงขึ้นอย่างนี้ได้แต่ว่าอาจจะต้องปรับปรุงสภาพถนนในเรื่องของวิศวกรรมจราจรป้ายเครื่องหมายอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รับทราบแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นถนนสี่เลนที่มันเข้ามาในเขตชุมชนซึ่งมีรถช้าจำนวนมากมีผู้คนขวักไขว่เนี่ยก็ต้องเรียนก่อนว่า120เนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนก่อนว่าวันนี้มันเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คงต้องมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความรู้แล้วก็มุมมองหลายๆด้านก่อนที่จะมามีความเห็นใดๆลงไปเนี่ยนะครับหรือว่าในถนนเส้นใดจะให้ความเร็วสูงได้เนี่ยผมก็ต้องเรียนก่อนว่าตำรวจไม่ทราบหรอกนะครับว่าตรงไหนออกแบบมาอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีที่สุดก็คือผู้ที่ออกแบบถนนก็คือกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทตรงนี้ก็คงต้องฟังความเห็นของผู้ออกแบบถนนหรือรับผิดชอบถนนก็เป็นหลักและตำรวจเองเนี่ยก็เป็นแค่ผู้เสริมนะครับคือเราเอาข้อมูลอุบัติเหตุข้อมูลในการปฏิบัติงานที่พบจากพรบจราจรทางบกเนี่ยเอามาให้ทางกระทรวงคมนาคมเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือว่าจะทดลองกันเป็นสายว่าสายไหนมีความพร้อมนะครับแล้วก็ทดลองความเร็วแล้วก็เก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุแล้วก็เอามาปรับปรุงในถนนแต่ละเส้นเพิ่มขึ้นผมว่าอย่างนี้เป็นไปได้เพราะว่ากฎกระทรวงเรื่องความเร็วตามพรบจราจรทางบกเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างนะครับเราก็ปรับความเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิมในฉบับเก่าก็คือจากของเก่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็ปรับเพิ่มขึ้นสูงให้เพียงแต่ว่าไม่ได้สูงมากเหมือนอย่างที่เป็นข่าวแล้วกันเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็คงมีการทบทวนแล้วก็มีคงเข้ามาคุยกันมากมายหน่อยแล้วก็พิจารณากันอย่างรอบคอบก่อนจะออกมาเป็นกฎหมายนะครับครับคือแสดงว่าท่านรองเอกลักษณ์มองว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ได้จริงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช้ในทุกเส้นทางหรือว่าตลอดเส้นทางใช่ครับครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยเฉพาะคนที่ออกแบบถนนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของการใช้งานจริงบนท้องถนนตามเส้นทางต่างๆเนี่ยก็มีการใช้แนวคิดอันนี้ไปบ้างหรือยังฮะก็วันนี้ทางผู้รับผิดชอบทางเนี่ยนะคือกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาก็พยายามปรับปรุงในเรื่องของการออกแบบถนนเพื่อให้รองรับความเร็วที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ในเรื่องของรถยนต์มันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะการเดินทางของพี่น้องประชาชนมันก็ใช้ถนนเป็นหลักเพราะฉะนั้น การที่ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้เขาก็พยายามออกแบบถนนให้มันรองรับอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะรองรับที่ความเร็วเท่าไหร่และจะปลอดภัยหรืออันตรายน้อยที่สุดไอ้ตรงนี้ก็คงต้องฟังเขาเป็นกันครับแต่ทีนี้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ออกมาจากสถิติที่มีการรวบรวมมาก็บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุก็มาจากการขับรถเร็วทีนี้ท่านลองมองไงครับว่าถ้าหากว่าเราเพิ่มความเร็วขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้นตามมาคืออย่างนี้ครับกฎหมายฉบับเก่าเนี่ยมันออกมาเมื่อปี 24นะครับก็คือความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวันนี้โลกมันเปลี่ยนไป40ปีให้หลังเนี่ยถนนรถยนต์คนหรือการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบปัญหาคือผู้คนไม่ยอมรับที่ความเร็ว90ใช่ฮะมันต่ำกว่าความเร็วใช้งานปกติเพราะฉะนั้นเมื่อมัน91มันก็ผิดแล้วเราก็เจอปัญหาก็คือว่าทุกคนไหนก็ผิดแล้วก็เอาให้คุ้มก็คือวิ่งด้วยความเร็วที่สูงมากๆนะครับผมต้องขออนุญาตแยกก่อนว่าความเร็วสูงกับความเร็วสูงมากๆมันต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกับกรมทางหลวงตำรวจเนี่ยเราก็พบว่าความเร็วใช้งานของพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณ100 นิดๆ90ปลายๆถึง100 นิดๆใช่ไหมครับเราก็จะพยายามควบคุมให้มันอยู่ในความเร็วที่คนส่วนใหญ่ยอมรับและใช้งานได้จริงนะครับโดยที่ไม่สูงมากจนเกิดอันตรายคือต้องแก้กฎหมายเลยเหรอฮะหมายถึงว่าเดิมเราแก้อยู่แล้วครับเรากำลังแก้อยู่คือเรากำลังแก้กฎกระทรวงความเร็วตามพรบจราจรทางบกอยู่แล้วปรับความเร็วให้คนส่วนใหญ่ยอมรับแล้วก็ขีดเส้นกันที่ว่าเอาตรงนี้พอนะถ้าคนส่วนใหญ่ยอมรับแล้วเหลือคนส่วนน้อยที่ฝ่าฝืนตำรวจก็จะสามารถดำเนินคดีกับคนที่ฝ่าฝืนได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับท่านรองครับมันมีอีกหนึ่งแนวคิดที่สอดคล้องกันเหมือนกันก็คือกรณีเรื่องของรถวิ่งช้าแต่ว่าแช่ขวาหรือว่าขับเลนขวาตรงนี้ท่านรองมองว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมครับถ้าหากว่ามีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ด้วยคือเราศึกษามาตรงนี้แล้วครับในกฎกระทรวงความเร็วใหม่เนี่ยกำหนดก็มีแนวคิดกำหนดไว้เลยว่าในช่องขวาสุดนะครับในถนนขนาดใหญ่เนี่ยต้องมีความเร็วขั้นต่ำเพื่อที่ว่ารถบนเส้นทางจะได้มีความเร็วไม่ต่างกันมากนักจนเกิดอันตรายแล้วก็ในต่างประเทศก็มีหลายประเทศที่กำหนดความเร็วขั้นต่ำแล้วเขาทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงตรงนี้เราก็มีแนวคิดแล้วก็พยายามจะใส่อยู่เหมือนกันครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนก่อนว่าเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเต็ม 100% เลยในเรื่องของความเร็วขั้นต่ำในรถช่องขวาสุดอันนี้จำเป็นจะต้องมีครับตอนนี้จะมีการนัดกันหรือยังครับว่าจะมีการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีการพูดถึงแนวคิดออกมาจากทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะคุยกันอีกทีเมื่อไหร่ฮะก็ตรงนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าผมทราบจากข่าวทางสื่อว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่า1 เดือนต้องเสร็จคราวนี้เนี่ยก็คงต้องรอข้อมูลและหนังสือจากกระทรวงคมนาคมเพื่อขอประชุมร่วมหรือขอหารือกับสำนักงานแห่งชาติตรงนี้ก็คงต้องรอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการอีกทีหนึ่งในขณะเดียวกันในทีมงานเองก็พยายามรวบรวมข้อมูลไว้ให้ได้มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อใช้ในการประชุมแล้วก็จะได้ทำในสิ่งที่มันดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งหากว่ามีความคืบหน้าเราอาจจะขอสัมภาษณ์ท่านรองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านรองเอกลักษณ์ครับที่มาคุยกับเราครับสวัสดีครับนั่นก็คือพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศนะครับรองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษาในฐานะคณะทำงานแก้ไขกฎหมายจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้ไปฟังมุมมองความเห็นอย่างรอบด้านมากขึ้นเราจะไปคุยกับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณหมอธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับว่ามีความเห็นแล้วก็มีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณหมอธนพงศ์ครับตอนนี้ทีมงานกำลังจะติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มความเร็วในลักษณะแบบนี้ว่าถ้าหากว่าเพิ่มความเร็วรถเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงจะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาจราจรได้หรือไม่เพราะว่าบางมุมมองก็สะท้อนกลับมานะครับว่ามันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามมาและอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินก็เป็นไปได้และตอนนี้คุณหมอธนพงศ์พร้อมแล้วที่จะคุยกับเรานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจษท่านผู้ชมครับคุณหมอมีมุมมองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้นำเสนอข้อมูลก็ชี้ชัดครับว่า2 ใน 3ของการตายบนทางหลวงเนี่ยเป็นความเร็วเป็นสาเหตุหลักนะครับแล้วก็ความเร็วอย่าง120เนี่ยแรงประทะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูงมากนะฮะเหมือนกับเรากำลังตกตึก19 ชั้นนะครับแต่อย่างที่ท่านรองเอกลักษณ์ พูดถึงนะฮะคือถนนที่เราใช้ความเร็ว120จะว่าไปมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือถนนอย่างมอเตอร์เวย์แล้วถ้าไปดูสถิติการตายนะฮะถนนสายมอเตอร์เวย์เนี่ยนะฮะในอุบัติเหตุ100ครั้งเท่ากันเนี่ยมีค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตอยู่ที่3 คนก็คือน้อยกว่าถนนทางหลวงปกติ4 เท่าซึ่งถ้าลองไปดูในรายละเอียดจะพบว่าถนนอย่างมอเตอร์เวย์เนี่ยมันถูกออกแบบในการควบคุมการเชื่อมทางไม่ให้มีซอยไม่ให้มีใครโผล่พรวดออกมานะครับควบคุมรถไม่ให้มีรถช้ารถซาเล้งรถการเกษตรมาวิ่งปนควบคุมป้องกันจุดยูเทิร์นไม่มีการตัดกระแสที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะควบคุมเขตทางนะครับหลุดไปก็ไม่มีต้นไม้ให้ชนนะฮะมีเขตทางที่เป็นเคลียร์โซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่กว้างดังนั้นผมคิดว่าคำตอบของเรื่องนี้นะฮะถ้าจะขยับความเร็วขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องคำนึงถึงกายภาพนะฮะก็พูดง่ายคือฝั่งของการออกแบบถนนนะฮะก็ต้องรองรับที่ความเร็วนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้ามองตามสภาพความเป็นจริงคือจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีถนนที่รถสามารถทำความเร็วได้สูงซึ่งบางเส้นเนี่ยสามารถทำความเร็วได้สูงมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซะด้วยซ้ำอย่างในแถวยุโรปที่เขาเรียกกันว่าออโตบานที่ทำความเร็วได้เกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมคุณหมอแต่ว่าถ้ามองดูในสภาพความเป็นจริงสภาพถนนบ้านเราเนี่ยมันเหมาะไหมฮะที่จะใช้ความเร็วในลักษณะแบบนี้ถ้าไม่ใช่ถนนที่ถูกควบคุมอย่างมอเตอร์เวย์เนี่ยนะฮะก็ยังมีจุดอ่อนสำคัญก็คือเราขับไปนะฮะเราก็จะเจอการเชื่อมทางอยู่ตลอดนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เข้มงวดกับเรื่องนี้นะฮะคือทุกวันนี้เราปล่อยให้เมืองเนี่ยโตอยู่ริมถนนนะฮะสังเกตไหมฮะพอมีถนนนะฮะพอถนนขยายเราทำถนนใหญ่เราก็จะมีบ้านจัดสรรเราก็จะมีห้องแถวเราจะมีร้านมาเปิดนะฮะเรามีกิจกรรมข้างทางเต็มไปหมดแล้วประกอบกับพอเราทำตรงนี้เสร็จคนต้องข้ามไปมาคนก็ต้องมายูเทิร์นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้อย่างเงี้ยไม่จบนะครับงั้นผมคิดว่าถ้าจะวางแผนกับเรื่องนี้อาจจะต้องทำควบคู่กันนะฮะทั้งการคำนึงถึงการจัดการโครงสร้างระยะยาวทำยังไงให้เวลามีถนนนะฮะต้องคำนึงถึงการเชื่อมทางต้องใจแข็งนะฮะอย่าให้เปิดการเชื่อมทางนะครับเพราะการเปิดการเชื่อมทางทันทีก็คือมันจะมีการตัดกระแสกันนะครับมันจะมีรถช้าออกมาวิ่งปนมันจะมีสุนัขมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วขณะเดียวกันเราบอกว่าเราต้องเร่งระบายรถโอเครถทำความเร็วแต่ขณะเดียวกันคุณขับไปคุณก็จะมีคนโผล่พรวดออกมามีสุนัขวิ่งออกมานะครับซึ่งตัวนี้คือตัวอันตรายเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ว่าถ้าเราจะเพิ่มความเร็ว120นะฮะจริงๆก็ทำให้ได้อย่างมอเตอร์เวย์ก็จบครับอ๋อซึ่งจริงๆแล้วแสดงว่าที่คุณหมอมองก็อาจจะมีแค่มอเตอร์เวย์เพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่อาจจะเหมาะกับการใช้กฎหมายลักษณะแบบนี้ณตอนนี้เพราะถ้าดูอย่างภาพที่มีการขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเนี่ยถนนบ้านเราก็ริมทางก็เป็นต้นไม้เป็นสโลปลงมานะฮะแล้วก็มีซอยทุกๆ50 เมตรเนี่ยคือโอ้ยังนึกไม่ออกเลยว่าตำแหน่งไหนที่จะรองรับความเร็วขนาดนี้ได้นะฮะถ้ายังไม่จัดการข้างทางครับคือหมายว่าพอขับมาด้วยความเร็วสูงเกิดกรณีมีอะไรมาตัดหน้าหรือว่าไปเจอแบบจุดที่มีการก่อสร้างทางไปเจอจุดที่เป็นทางเชื่อมต่อคนที่ใช้ความเร็วมาการตัดสินใจหรือว่าระยะเวลาในการเบรกเนี่ยมันไม่ทันและอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุตรงนี้มันจะสัมพันธ์กันเลยฮะยิ่งคุณมาเร็วนะฮะในเวลาที่คนเราใช้เวลาตัดสินใจก็ประมาณ1 วินาทีเนี่ยเท่ากันนะฮะแต่ถ้าคุณมา120เนี่ย1 วินาทีเนี่ยรถมันพุ่งไปละ33 เมตรเพราะนั้นคุณหยุดไม่ทันนะถ้ามีอะไรโผล่พรวดออกมาแล้วความเร็วขนาดนี้อย่างที่เราทราบครับว่ามันเท่ากับตกตึก19 ชั้นแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นสมมติมีคนตัดหน้าแล้วเราชนด้านข้างนะฮะจริงๆความเร็วของการชนด้านข้างนะฮะคนที่ถูกชนเนี่ยฮะเกิน50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็เสียชีวิตแล้วนะครับอ๋อคือหมายความว่าถ้ารถแค่ใช้ความเร็ว50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถ้าชนก็เสียชีวิตแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ถ้าชนด้านข้างคือรูปแบบการชนเนี่ยที่มีการศึกษาไว้เนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นการชนแบบเอาหน้ารถชนกัน head on เนี่ยฮะชนปะทะเนี่ยเกิน70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตายแล้วนะฮะอันที่สองคือถ้าชนด้านข้างเช่นชนแถว4 แยกหรือมีการตัดไปเข้ายูเทิร์นแล้วถูกชนเนี่ยเกิน50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ก็เสียชีวิตนะครับหรือถ้าคุณหลุดไปแล้วถูกเหวี่ยงไปชนต้นไม้ที่อยู่ริมทางนะฮะต้นไม้ที่ปะทะเข้ามาตรงประตูรถเนี่ยนะฮะ เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเขาถึงคำนึงถึงกายภาพว่าถ้าคุณจะให้ทำความเร็วได้นะฮะต้องจัดการอย่าให้มีการตัดกระแสต้องทำให้รถไปในทิศทางเดียวกันและใช้ความเร็วใกล้เคียงกันอย่าต่างกันมากแล้วก็อันที่สามก็คือต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้เขานะฮะเพราะว่าถ้าเสียหลักหลุดไปนะฮะคุณก็ชนต้นไม้เนี่ย คุณก็เสียชีวิตครับโอ้อย่าให้มีอะไรมาตัดกระแสถ้าหากว่าเป็นถนนที่รถใช้ความเร็วในลักษณะแบบนี้เอาสุดท้ายจริงๆครับถ้าหากว่าทุกคนก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอยากจะแก้ปัญหาจราจรอยากจะเร่งระบายรถความเร็วพื้นที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายคุณหมอมีแนวทางในการเสนอเพิ่มเติมไหมฮะว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันยังไงดีส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยนะฮะกับที่ท่านรัฐมนตรีเขาจะเข้มกับเลนกว่าครับขับช้าแช่กว่าเนี่ยฮะและนี่เห็นด้วยว่าต้องไปหามาตรการแต่ก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ้านเรายังมียูเทิร์นอยู่ตรงกลางฮะเวลาคนจะเข้ายูเทิร์นก็ต้องเข้าช้าๆใช่ไหมฮะเราไปยูเทิร์นเพราะฉะนั้นมันยังไงซะเลนขวาเนี่ยมันถ้าเรายังไม่แก้ยูเทิร์นกลางถนนเนี่ยเราก็ยังต้องมีรถช้าอยู่เลนขวาเพื่อเข้ายูเทิร์นอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความซับซ้อนของการแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะงั้นผมคิดว่าเฉพาะหน้าก็คือมาศึกษาให้รอบคอบแล้วก็เลือกจุดที่มีความพร้อมทางกายภาพแล้วก็ลองทดลองอย่างที่ท่านเอกลักษณ์บอกนะครับแต่ระยะกลางระยะยาวผมคิดว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องจริงจังกับเรื่องการจัดการข้างทางนะครับอย่าให้มีการเชื่อมทางได้อิสระแบบนี้ครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอธนพงศ์ครับที่มาคุยกับเราครับครับยินดีครับสวัสดีครับคุณหมอธนพงศ์จินวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับวันนี้เราก็ได้ฟังมุมมองรอบด้านจากนักวิชาการเองแล้วก็ทั้งในฝั่งของตำรวจนะครับซึ่งก็ถือว่าก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจครับแล้วก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงบนท้องถนนแต่แน่นอนที่สุดนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการพิจารณาศึกษาความรอบคอบความรอบด้านนะครับว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วนะครับความเสี่ยงกับความคุ้มได้คุ้มเสียนั้นผลที่ออกมาจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับนี่คือประเด็นเรื่องของการเพิ่มความเร็วบนถนน4 เลนนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจในประเด็นนี้